สาวจ้างลิเกหนังกลางแปลงแก้บนศาลตายายหลังได้โชคก้อนใหญ่เผยเรื่องปาฏิหาริย์สาวจ้างลิเกหนังกลางแปลงแก้บนศาลตายายหลังได้โชคก้อนใหญ่ถูกหวยหลายแสนบาทกิจการรุ่งเรืองแบบเห็นได้ชัดจุดธูปเสี่ยงทายได้เลขเด็ดงวดนี้เมื่อวันที่22พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดป่าประดู่หมู่ที่13ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีชาวบ้านนำรูปปั้นตามาอยู่คู่กับยายหลังจากอยู่องค์เดียวมานานพร้อมนำลิเกคณะดังรำถวายและหนังกลางแปลงมาฉายเพื่อถวายตายายที่ประดิษฐานอยู่ข้างอุโบสถวัดหลังจากที่มาขอโชคลาภและขอให้กิจการหน้าที่การงานให้ประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดังใจหวังจึงนำสิ่งของเส้นไหว้หัวหมูเป็ดไก่ผลไม้ลิกรัมถวายและนำหนังกลางแปลงมาฉายในช่วงเย็นแก้บนตามที่บนบานศาลกล่าวเอาไว้นางสีจันทร์สีงามอายุ46ปีเจ้าของร้านธนโชตมอเตอร์นำเงินมาแจกพร้อมโปรยทานชาวบ้านขณะร่ายรำอยู่กับลิเกพร้อมกับหนูน้อยสายตะโพกโยกย้ายเอวดูแล้วน่ารักบริเวณหน้าศาลตายายส่วนนางรำลิเกทนไม่ไหวมาแย่งทานกับชาวบ้านด้วยสร้างความฮือฮายิ่งนักนางสีจันทร์กล่าวว่าตนมาทำความสะอาดปัดกวาดอยู่บริเวณศาลตายายโดยมองเข้าไปดูในบริเวณศาลตายายแต่ไม่มีรูปปั้นตามีแต่รูปปั้นยายจึงเอ่ยปากขึ้นว่าถ้าให้ตนถูกหวยมีโชคมีลาภและทำกิจการรุ่งเรืองจะนำรูปปั้นตามาถวายให้อยู่เคียงคู่กับยายโดยตนซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วจึงบอกกล่าวรูปปั้นยายว่าให้ถูกหวยมีโชคลาภตามที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วและให้กิจการของตนรุ่งเรืองปรากฏว่างวดวันที่16พฤษภาคม66ที่ผ่านมาตนถูกลอตเตอรี่หลายแสนบาทกว่าครึ่งล้านและกิจการที่ตนทำคือรับเหมาเดินสายไฟงานเข้าแบบเหลือเชื่อกิจการรุ่งเรืองแบบเห็นได้ชัดตามที่ขอรูปปั้นยายที่ศาลตายายแห่งนี้จึงนำรูปปั้นตามาถวายตามที่บอกไว้นำลิเกมารำถวายช่วงเช้าและหนังกลางแปลงมาฉายให้ชมในช่วงเย็นพร้อมเลี้ยงอาหารชาวบ้านที่มาร่วมพิธีในวันนี้และยังแบ่งปันโชคลาภที่ตนได้ขอตายายไว้แล้วและจุดธูปเสียงทายคือเลข72โดยซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบเพื่อเสี่ยงโชคในงวดวันที่1มิถุนายน66ที่จะถึงนี้และยังแจกเงินโปรยทานให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีด้วยเงินสดอีกจำนวนหนึ่งจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านแห่งนี้บอกว่าศาลตายายแห่งนี้ประดิษฐานอยู่ที่นี่มานานแล้วตั้งแต่ก่อตั้งวัดโดยแรกเป็นศาลไม้เล็กๆจนมีผู้ใจบุญมีโชคลาภมาสร้างถวายให้ใหม่โดยมีพระเกจิดังคือหลวงปู่บุญทันทิตปัญโยอดีตเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านในละแวกนี้ให้ความเคารพและศรัทธาที่มรณภาพไปนานหลายสิบปีแล้วจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเคยมีร่างทรงมาเข้าทรงบอกว่ายายมากับหลวงปู่บุญทันซึ่งมาจากภาคอีสานมาอยู่พร้อมกับหลวงปู่บุญทันที่มาจำพรรษาอยู่ที่นี่เมื่อ50ปีก่อนศาลตายายซึ่งประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถของวัดมีคนมาขอโชคลาภและขอหน้าที่การงานกิจการให้รุ่งเรืองอยู่บ่อยครั้งและก็สำเร็จได้ดั่งใจหวังมาแล้วหลายรายจนปากต่อปากร่ำลือกันว่าศาลตายายแห่งนี้ว่าศักดิ์สิทธิ์นักแลจนมีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่บุญทันที่ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถและขอโชคลาภศาลตายายโดยเฉพาะใกล้วันหวยออกจะมีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเริ่มทยอยมาขอโชคลาภอยู่แทบทุกวันและยังมีเรื่องแปลกเกิดปาฏิหาริย์อยู่บ่อยครั้งโดยช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีชาวบ้านนำสิ่งของเส้นไหว้มาแก้บนโดยที่ชาวบ้านคนดังกล่าวไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวเอาของเส้นไหว้มาส่งแล้วกลับเลยจนขับรถไปชนกับเสาเสมาที่อยู่บริเวณรอบนอกของพระอุโบสถจนได้รับความเสียหายดังกล่าว
9ปีรัฐประหารยิ่งลักษณ์รู้สึกไม่เหมือนเดิมชี้ผลเลือกตั้ง66ประชาชนไม่ทนยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กครบรอบ9ปีรัฐประหาร2557ชี้ผลเลือกตั้ง2566เป็นเครื่องสะท้อนแล้วว่าประชาชนไม่ทนกับกลุ่มคนที่ได้อำนาจโดยมิชอบวันที่22พฤษภาคม2566นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอียิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ9ปีของการรัฐประหารที่ความรู้สึกของดิฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศที่ถูกรุกไล่อย่างหนักจากฝ่ายเผด็จการวันนี้ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเครื่องสะท้อนแล้วว่าประชาชนไม่ทนกับกลุ่มคนที่ได้อำนาจมาโดยมิชอบอีกต่อไปแล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กครบรอบ9ปีรัฐประหาร2557ยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กครบรอบ9ปีรัฐประหาร2557ตลอด9ปีที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ภายในวังวนกับเงาของเผด็จการการถูกไล่ล่าความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมปัญหาปากท้องมีความยากลำบากในการทำมาหากินประเทศขับเคลื่อนไปอย่างไร้วิสัยทัศน์ไร้ความเข้าใจในการบริหารเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้านี่คือผลพวงของการทำรัฐประหารแย่งอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากวันนี้เป็นต้นไปดิฉันหวังว่าเราจะไม่เห็นการทำรัฐประหารอีกแล้วสุดท้ายนี้ดิฉันขอเอาใจช่วยให้เราได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนและอำลารัฐประหารให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยเสียที บจ.เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์และบจ.วิสไบโอผนึกพลังมอเกษตรดำเนินการโดยคณะวิทย์บจ.เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์และบจ.วิสไบโอผนึกพลังมอเกษตรดำเนินการโดยคณะวิทย์ร่วมทับส่งเสริมสนับสนุนและร่วมศึกษาวิจัยวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูปเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566นายณัฐพลสมรักกรรมการบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBDและนายวุฒิพงศ์พาณิชย์เศรษฐกรกรรมการผู้จัดการบริษัทวิสไบโอจำกัดได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์อภิสิทธิ์สงสเสนตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับมอบอำนาจโดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพการผนึกพลังระหว่างบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBD และบริษัทวิสไบโอจำกัด VISBIOและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันโดยมุ่งเน้นให้มีการศึกษาและวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทำให้สามารถพัฒนาสารสกัดและวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดและนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการในตลาดสุขภาพและความงามนอกจากนี้เรายังทำบันทึกข้อตกลงการร่วมวิจัยศึกษาและการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดยการวิจัยศึกษาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าและการเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานสามารถช่วยให้เราเข้าใจและประเมินคุณค่าที่สร้างขึ้นตลอดจากกระบวนการผลิตตลอดจากการคัดเลือกวัตถุดิบการแปรรูปการผลิตการจัดจำหน่ายและการบริโภคการศึกษาและวิจัยในด้านนี้จะต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อทดลองวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพโภชนาการและประสิทธิภาพในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อประยุกต์ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการร่วมมือระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยยังเป็นการสร้างโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดยการนำเอาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิจัยจากมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยสู่ระดับโลกบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิซนเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBD และบริษัทวิสไบโอจำกัด VISBIOจะดำเนินการโดยมุ่งหวังในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและสร้างความเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในประเทศไทยและตลาดสากลบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้ประเทศของเราสามารถเป็นผู้นำในการนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสุดในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามรวมถึงเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และการวิจัยเข้าสู่การใช้งานในสาขาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วยการร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิซนเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBDและบริษัทวิสไบโอจำกัด VISBIO กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสองฝ่ายจะมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามพร้อมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจภายในประเทศไทยเติบโตและเป็นแรงขับเคลื่อนในตลาดโลก